สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่อตั้งวงกับเพื่อนในบ้านจัดกับแกล้มจานโตราดซอสชำชำบอกอร่อยดีลูกมาเห็นถึงกับเขาอ่อนจะห้ามดีไหมเมื่อไม่นานมานี้เว็บไซต์ South Star รายงานว่ากลายเป็นภาพไวรัลอย่างหนักในกลุ่มเพจคนรักแมวที่ได้มีสมาชิกชาวเวียดนามท่านหนึ่งได้โพสต์ภาพกับแกล้มจานเด็ดราดซอสแบบชำชำที่พ่อรายหนึ่งหยิบมานั่งกินกับเพื่อนหารู้ไม่ว่าเมื่อลูกสาวผ่านมาเห็นแล้วถึงกับแตกตื่นเพราะกับแกล้มจานนี้ไม่ใช่อาหารพวกเนื้อตากแห้งหรือของแห้งเคี้ยวเพลินแต่อย่างใดโดยในข้อความที่บอกเล่าสถานการณ์จากเพจพ่อพูดกับลูกสาวว่าวันนี้จู่ๆก็มีเพื่อนมาคุยเล่นที่บ้านพ่อจึงเดินไปหาของแห้งในตู้เย็นกะว่าจะกินกับแก้มกับเบียร์กระป๋องแต่ก็หาอะไรไม่เจอแต่ตอนที่กำลังเดินหาของกินก็ไปเจอกับถุงใบหนึ่งเข้าภายในมีอาหารแห้งมีกลิ่นเหมือนกุ้งและปลาจึงเทมาจานใหญ่ไปนั่งกินกับเพื่อนอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ารสชาติของอาหารแห้งจานนี้จะแอบจืดชืดพ่อจึงเติมรสด้วยการราดซอสและบีบมะนาวแถมยังไม่ลืมชมให้ลูกสาวฟังด้วยว่าอร่อยใช้ได้แต่พ่อไม่รู้เลยสักนิดว่าเมื่อลูกสาวได้เห็นสิ่งที่อยู่ในจานแล้วจะอึ้งหนักเพราะเธอรู้ดีว่านั่นคืออาหารแมวไม่ใช่อาหารแห้งให้คนกินเล่นนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ